คนรักกันไม่ทำแบบนี้นมัสการหลวงพี่นะคะคำถามของคุณผู้ชมในวันนี้เป็นเรื่องของความรักเขาโดนแฟนทำร้ายความรู้สึกบ่อยๆเขาเลยสงสัยว่าที่แฟนทำร้ายบ่อยๆแบบนี้ทำร้ายในความรู้สึกเนี่ยคือเขาไม่รักเราหรือเปล่าเราจะทำใจยอมรับว่าเขาไม่รักเราได้อย่างไรจริงๆเวลาพูดเรื่องความรักเนี่ยเราจะเข้าใจพื้นๆว่าความรักเป็นเรื่องของความสิเนหารักใคร่กันชอบพอกันแต่จริงๆเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยท่านแบ่งความรักเป็นหลายประเภทมากโยมพี่ตั้งแต่สิเนหาเมตตากรุณาไปจนถึงกรุณานี่คือเป็นความรักแบบสูงมากแล้วก็ไม่ใช่เป็นความรักแบบเห็นแก่ตัวเองอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่อาตมามองว่าชีวิตคู่มีความรักเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ความรักแบบกรุณามันเป็นความรักแบบราคะแบบสิเนหาก็คือรักใคร่ชอบพอในตัวของคนที่เรารู้สึกชอบแต่คบหากันใหม่ๆอย่างนี้มีความสิเนหากันหรือรักกันที่เพราะหน้าตาภายนอกแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยมันไม่ได้มีความรักแบบกรุณาพอความใคร่มันเจือจางลงไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกพอใจในตัวของคนรักแล้วเริ่มไม่ชอบพฤติกรรมแบบนู้นแบบนี้ทั้งที่ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้คือรู้กันตั้งแต่เริ่มต้นมันก็รู้นั่นแหละแต่ตอนนั้นยังมีสิเนหาอยู่อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าจะรักกันเนี่ยจะมองว่ามันต้องเป็นความรักแบบกรุณาถ้าเป็นความรักแบบกรุณาเนี่ยก็คือความรักแบบไม่เห็นแก่ตัวเองอ่ะคือเห็นว่าคนที่เรารักเนี่ยเป็นเพื่อนของเราไอการทำร้ายกันหรืออะไรกันอย่างที่โยมพี่ว่าเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยแสดงว่าถ้าคนหนึ่งรักแบบกรุณาแต่อีกคนหนึ่งรักแบบสิเนหามันก็อาจจะทำให้มันไปได้กันยากเลยค่ะคือในหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันมีอยู่สองอย่าง1ทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นคล้ายคลึงกันหรือเปล่า2ศีลสามัญญตาคือมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันหรือเปล่าแต่ถ้าคู่รักบางคนโอ้โหพฤติกรรมแบบกระโดดกันมากคนนึงตั้งใจทำมาหากินคนนึงไม่ทำอะไรเลยอะไรสัมเลเทเมาเนี่ยจะมาว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องแยกกันเพราะว่าพฤติกรรมมันไม่จูนเข้าหากันชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะแต่มามองว่าแต่ถ้าความรักมันเป็นพื้นฐานที่มาจากราคะมาจากสิเนหาอย่างเดียวโดยไม่มีอย่างอื่นเลยเนี่ยไม่มีทางอยู่ร่วมกันได้แน่นอนการใช้ชีวิตคู่เนี่ยคือการศึกษาระหว่างคนสองคนทำการศึกษาร่วมกันมันเป็นช่วงเวลาของการทำการศึกษานะโยมพี่ศึกษาเพื่อที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอร่วมกันแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าคนที่เราจะอยู่ร่วมด้วยหรือจะครองคู่ด้วยเนี่ยเป็นคนที่เราศึกษาแล้วไปกับเราไม่ได้หรือสวนทางไปกับเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุขหรือมันไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอ่ะอาตมาชอบคำหนึ่งที่บอกว่าจงรักใครสักคนหนึ่งที่เรารักแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นกว่าการอยู่คนเดียวดังนั้นถ้ารักใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ยิ่งกว่าอยู่คนเดียวอ่ะอย่ามีความรักแบบนั้นเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณหลวงพี่นะคะจ้าหลวงพี่เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะชีวิตคู่เป็นเรื่องความรักของคนสองคนถ้าจะมีความรักขอให้เป็นรักแบบกรุณาคือเห็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนของเราการทำร้ายกันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะอ้อมหวังว่านะคะคำตอบของวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมคลายใจและเบาขึ้นได้บ้างนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกหนักๆหรือเป็นทุกข์ในใจแบ่งเบาความหนักแบ่งเบาความทุกข์ของพวกคุณมาให้เราได้นะคะที่ LINE @sunmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR code ตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ